126สันตังกัสสะมนังโหติสันตาวาจาจกรรมมะจะสัมมาทัญญาวิมุตตัสสะอุปาสันตัสสะตาทิโนเมื่อพ้นเพราะรู้รู้ชอบสงบคงที่แล้วใจคอของเขาก็สงบคำพูดและการกระทำก็สงบคำว่ารู้ชอบก็คือสัมมัญญมายันสัมมาญาณนั่นเองจะเป็นผลญาณคือญาณอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากมรรคญาณเช่นโสดาปัตติผลเป็นต้นและปัจจเวกขณะญาณเมื่อศีลสมาธิปัญญาเกิดความสมบูรณ์เต็มที่ก็จะเกิดญาณผุดขึ้นภายในใจของบุคคลนั้นและรู้แจ้งอริยสัจถึง3ระดับด้วยกันคือ1สัจญาณปีชาอย่างรู้อริยสัจ2กิจญาณปีชาอย่างรู้กิจอันควรทำ3กัตญาณปีชาอย่างรู้กิจอันได้กระทำแล้วความรู้ชั้นนี้เรียกว่าสัมมาญาณคือความรู้ในทางที่ชอบฉันเป็นองค์อริมักที่แท้จริงเพราะรู้ชอบใจของพระขีณาสุขย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายคือจิตหลุดพ้นแล้วแม้จากอาสวะนี้ด้วยกามจิตหลุดพ้นแล้วแม้จากอาสวะนี้ไม่พบจิตหลุดพ้นแล้วแม้จากอาสวะนี้ด้วยอวิชชาเมื่อหลุดพ้นแล้วก็เกิดความสงบนั่นก็คือสันติสันติมรรคแปลว่าทางแห่งความสงบดังนั้นสันติจึงเป็นผลสันติมรรคเป็นเหตุผู้ประสงค์สันติจะต้องเดินทางตามสันติมรรคเท่านั้นสันตินั้นย่อมเป็นไปในใจทวารสงบกายสงบวาจาจะเป็นสันติภายนอกสงบใจจัดเป็นสันติภายในกายกับวาจาเป็นแต่เพียงภายนอกใจซึ่งเป็นภายในย่อมเป็นสำคัญกว่าเพราะเมื่อใจสงบแล้วกายกับวาจาย่อมสงบตามกันใจจึงเป็นใหญ่เป็นประธานแห่งการทำการพูดคนเราจะทำชั่วพูดชั่วหรือจะทำดีพูดดีย่อมอยู่ที่ใจเมื่อใจชั่วการทำการพูดก็ชั่วเมื่อใจดีการทำการพูดก็ดีเมื่อใจสงบแล้วคือใจเป็นใจดับแล้วเพราะความไม่มีมโนทุจริตทั้งหลายมีอภิชฌาเป็นต้นวาจาหรือคำพูดก็ชื่อว่าเป็นวาจาสงบแล้วเพราะความไม่มีวจีทุจริตทั้งหลายมีมุสาวาทเป็นต้นการกระทำก็ชื่อว่าเป็นการกระทำที่สงบแล้วเพราะไม่มีกายทุจริตมีปานาติบาตเป็นต้นสรุปความว่าคำว่าพ้นนั้นก็หมายถึงจิตนั่นเองหลุดพ้นและหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะมารู้ชอบด้วยสามัญญานั่นสามาญานั่นเองสัมมาญานั่นเองซึ่งนับว่าเป็นผลญาณดังนั้นใจของขีณาสุขที่หลุดพ้นวิเศษแล้วเพราะมารู้โดยชอบจึงเป็นผู้เข้าไปสงบแล้วนั่นก็คือสงบกายเพราะไม่มีกายทุจริตสงบวาจาเพราะไม่มีวาจีทุจริตสงบใจเพราะไม่มีมโนทุจริตเป็นผู้คงที่หมายถึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณศีลคือศีลสมาธิปัญญาไม่เอ็นเอียงหวั่นไหวเพราะรูปธรรมทั้ง8ประการคือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ทั้งนี้แหละ